Lady Society สัปดาห์นี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่กันที่นี่เลยนะคะที่สถานที่ออกกำลังกายค่ะ Fit Addict นั่นเองนะคะพร้อมร่วมพูดคุยนะคะกับผู้บริหารคนสวยอย่างนักแสดงสาวสวยๆนะคะพี่นุกสุธิดานั่นเองแต่ว่าที่นี่นะคะความพิเศษของเขาจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะตามเกมเข้าไปด้านในของ Fit Addict นะคะวันนี้นะคะเกมบอกเลยว่าเกมจะมาโชว์การออกกำลังกายด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพราะฉะนั้นตามเกมไปค่ะไปคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเกมก็เข้ามาอยู่ด้านในบริเวณสถานที่ออกกำลังกายนะคะที่ Fit Addict เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและที่สำคัญค่ะเกมนั่งอยู่กับผู้บริหารสาวสวยด้วยนะคะเกมต้องขอต้อนรับพี่นุกค่ะพี่นุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราไม่ต้องให้พี่นุกแนะนำตัวแล้วกันนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีดีกว่างั้นใช่เลยค่ะงั้นเดี๋ยวต้องถามพี่นุกก่อนเลยดีกว่าว่าทำไมถึงได้มาทำธุรกิจเปิดฟิตเนสคะคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างมันมีเขาเรียกอะไรคะมีประเด็นหลายประเด็นอย่างแรกก็คือนุกรู้สึกว่าคือคนเราเนี่ยสิ่งที่โชคดีที่สุดของมนุษย์เนี่ยก็คือการที่ได้ทำได้เป็นในสิ่งที่เราอยากเป็นไม่ใช่ว่าตื่นมานอนสบายๆไม่ต้องทำงานอันนี้ไม่ได้ว่าเป็นคนโชคดีนะคะแต่คนโชคดีคือคนที่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำได้เป็นในสิ่งที่อยากเป็นการที่ได้ทำงานในสิ่งที่เรารักอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าโชคดีเป็นมนุษย์ที่โชคดีคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็เลยอยากเป็นหนึ่งในคนที่โชคดีพยายามผลักดันทำในสิ่งที่ตัวเองรักทุกงานที่ออกไปมันก็เป็นงานที่เรารักอย่างฟิตเนสเนี่ยก็เป็นงานที่เรารักเหมือนกันอย่างที่สองเนี่ยหนูเคยแบบเคยใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติ oh. แต่ไม่รักดีมาเข้าวงการซะก่อนนะคะด้วยความอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่พอว่าวันนึงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าพอเราการงานเราคงที่ครอบครัวเราคงที่ตอนนั้นนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าอยากตอบสนองนี้ตัวเองก็กลับไปออกกำลังกายเพราะออกกำลังกายมันก็เป็นการจุดไฟของเราอย่างนึงแต่ว่าณวันนั้นกับวันนี้มันไม่เหมือนกันตอนเด็กๆเนี่ยอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติเพราะเรารู้สึกมันเท่ค่ะพอตอนอายุมากขึ้นแล้วเราออกกำลังกายเรารู้สึกว่า1อยากดูแลตัวเองเพื่อที่อยู่กับลูกนานๆ2ก็คือพอเราออกกำลังกายแล้วมันทำให้มุมมองชีวิตเราเปลี่ยนไปความเครียดทุกอย่างมันแบบเหมือนมันถูกปลดล็อกออกอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นความชอบในการออกกำลังกายแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราได้ทำงานอะไรที่มันเป็นการหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของเราอีกอย่างนึงนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็น่าจะเป็นเรื่องของสามีซึ่งพอเรามีสามีเขาก็เป็นอาชีพเก่าก็เป็นเทรนเนอร์อยู่แล้วอะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราจะทำอะไรแล้วซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมันน่าจะดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะพี่นุกแต่ทีเนี้ยจะไม่ถามก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราต้องยอมรับเลยนะคะคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยศิลปินดาราหลายๆท่านหันมาเปิดฟิตเนสทำธุรกิจเกี่ยวกับฟิตเนสกันเยอะมากจริงๆแล้วแบบนี้พี่นุกมีหลักในการบริหารหรือว่าการที่จะทำยังไงให้ฟิตเนสเราประสบความสำเร็จบ้างคะคืออันเนี้ยต้องบอกเลยว่าลูกนุกก็เคยถามนะคะว่าแม่ครับเราฟิตเนสคู่แข่งเราคือใครอะไรเงี้ยค่ะนุกก็เลยตอบลูกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยคู่แข่งทางการตลาดเราไม่ใช่ฟิตเนสนะลูกเพราะว่าฟิตเนสต่างๆเนี่ยเป็นพันธมิตรกับเรานะคะคู่แข่งของเราจริงๆก็คือความขี้เกียจของคนนะคะความที่คนเรารู้สึกว่าเมื่อนั่นเมื่อนี่ผัดวันประกันพรุ่งอะค่ะอันนั้นน่ะคือคู่แข่งตัวฉกาจของเรานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วจุดเด่นของยิมเนี้ยเลยนะคะที่เด่นที่สุดเลยคือเราเป็นพันธมิตรกับทุกที่นะคะครูหลายๆคนที่เราได้มาที่มาสอนที่เราเนี่ยเรียกได้ว่าคือนุกว่านุกรวบรวมเอาสุดยอดของครูที่อื่นรวบรวมกันไม่ได้นะคะแต่รวบรวมมาอยู่ที่นี่ได้เพราะว่า1เราเป็นเพื่อนกันนะคะเราช่วยเหลือพึ่งพากัน2เนี่ยบางท่านเนี่ยมีศัตรูเป็นของตัวเองอย่างคุณครูขนมนะคะก็มีศัตรูอยู่ที่งามวงวานชื่อว่าควีนนะคะเราก็โปรโมทให้แต่ว่าคุณครูเขาก็แบ่งเวลามาจอยกับเราคือหลายๆท่านค่ะอย่างคุณครูโยคะนะคะซึ่งเป็นแชมป์โลกโยคะอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้สอนที่ไหนแล้วนะคะก็สอนเป็น private ไปหมดแล้วเป็นขั้นสูงสุดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ยอมสละเวลามาสอนคลาสให้กับเราซึ่งนักเรียนที่ได้มาเรียนคลาสในเนี้ยกับครูโยคะที่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆคุ้มมากๆอย่างเงี้ยค่ะคือเราได้รวบรวมเนี่ยคุณครูที่สอนคุณครูพลอยที่สอนมวยไทยก็เป็นเจ้าของค่ายสิทธิ์ยอดธงเป็นผู้บริหารเป็นลูกสาวคุณครูยอดธงค่ะคือแต่ละคนเนี่ยจะออกจากค่ายออกจากถ้ำออกจากอาณาจักรของตัวเองมาสอนที่นี่เนี่ยถ้าไม่ใช่ว่าเราเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยมันก็คงไม่วันเกิดขึ้นได้แม้แต่อาหารคลีนที่เราขายอยู่ทุกวันนี้ก็เ
็นในเครือของฟิตเนสนะคะชื่อว่าฟิตจังชั่นของคุณฟ้าใสคุณแคทเธอรีนนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการช่วยเหลือกันนะเราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฟิตเนสนี้มีอาหารขายก็เขาเป็นเพื่อนเราเราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนุกเลยไม่ได้มองว่าไม่ว่าจะดาราหรือว่าใครก็ตามที่เปิดฟิตเนสอย่างเงี้ยค่ะนึกว่าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเราควรจะจับมือกันแล้วก็ทำอะไรใหม่ๆให้กับวงการออกกำลังกายกลายเป็นสิ่งที่ดีให้กับผู้บริโภคได้นะคะค่ะแล้วที่นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเกมนะคะทราบมาว่าที่นี่นะคะมีคลาสหนึ่งค่ะเป็นคลาสพิเศษมากที่พิเศษเพราะอะไรคะคุณผู้ชมค่ะเป็นเพราะว่าพี่นุ๊กเป็นคนคิดขึ้นมานั่นเองเดี๋ยวให้พี่นุ๊กช่วยอธิบายถึงคลาสนี้สักนิดนึงค่ะคลาสนี้นะคะภูมิใจนำเสนอมากก็คือ Dance on the Bar นะคะหลายๆคนก็เอ๊ะคลาสเต้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำไมมีบาร์คือจะต้องแบบเมาถึงขั้นสุดแล้วก็โดดขึ้นไปเต้นบนบาร์หรือเปล่าไม่ใช่นะคะคือบาร์เนี่ยเป็นบาร์โหนนะคะคลาสเนี้ยก็ถูกพัฒนามาจากCalisthenics หรือว่า Street Workout นะคะซึ่งเป็นกีฬาที่คุณสามีเล่นอยู่แล้วก็เป็นกีฬาที่ทำให้เราได้มาเจอกันด้วยตอนที่หนูหัดเล่นน่ะคือในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างจะยังมีกลุ่มน้อยนะคะและในโดยเฉพาะในกลุ่มของสาวๆเนี่ยค่อนข้างจะหาแทบจะไม่มีเลยน้อยมากเลยนะคะหรือแม้แต่ระดับโลกเนี่ยถ้าเทียบปริมาณนักกีฬาผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยคือน้อยแบบน้อยมากๆทีเดียวถ้าเทียบปริมาณกันนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแต่มันก็มีสาวๆที่เขาสนใจอยากจะเล่นกิจกรรมประเภทนี้มันจะทำยังไงให้มันง่ายขึ้นหรือว่ามันอาจจะเป็นเบสิกของเบสิกของคาลิสเทนิกคือคาลิสเทนิกเขาจะมีเบสิกของเขาเป็นพูชอปพูอัพดิฟส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเบสิกของเบสิกกว่านั้นมันน่าจะมีให้กับสาวๆที่แบบอาจจะแบบเพิ่งอยากจะออกกำลังกายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดคน Dance on the Bar ขึ้นนะคะก็เป็นคลาสชิลๆที่มันมีการเต้นแบบภาคพื้นแต่ว่าเป็นการเต้นที่ผสมผสานการออกกำลังกายไปด้วยนะคะแล้วก็กลับขึ้นไปบนบาร์ด้วยสลับทวิสต์กันเพื่อไม่ให้เมื่อยมือนะคะก็คลาสนี้จะเน้นในเรื่องของแกนกลางลำตัวหรือว่าคอร์มัสโซนั่นเองค่ะแล้วผลลัพธ์ของคลาสนี้มันจะให้สาวๆได้ยังไงคะพี่นุ๊กคือแบบว่าหน้าท้องเป็นล่าหรือว่าต้นแขนต้นขากระชับคะคือจริงๆแล้วเนี่ยพอได้แกนกลางลำตัวใช่ไหมคะอย่างแรกที่เราจะเห็นในเรื่องของร่างกายก็คือหน้าท้องต้องมาเอวต้องคลอดนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคะก้นด้านหลังนะคะส่วนบนนะคะจะยกกระชับขึ้นมานะคะแต่ว่าถ้าในส่วนของเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของการออกกำลังกายเนี่ยคืออาจจะต้องเน้นในเรื่องของการกริปหรือว่าการกำการโหนบาร์การกำเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะกระเถิบเวลขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายด้านอื่นๆนะคะอย่างเช่นการยกเวทถ้ามีการกริปที่ดีมันก็จะเพิ่มจำนวนครั้งให้มันได้มากขึ้นหรือเพิ่มน้ำหนักขึ้นได้อีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากิจกรรมอื่นๆนะคะถ้ามันมีการกริปที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยให้ทำกิจกรรมอย่างอื่นได้แข็งแรงขึ้นง่ายขึ้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะและที่นี้ค่ะพี่นุ๊กขาเกมมาขนาดนี้แล้วเกมอยากจะแบบต้องถามค่ะเคล็ดลับในเรื่องของการดูแลตัวเองสักนิดนึงเพราะว่าพี่นุ๊กนะคะต้องบอกว่าคุณผู้ชมขาหุ่นดีจริงๆเหมือนสตาร์ไว้เหมือนตอนแรกๆที่ยังถอดสายบัวอยู่เลยต้องถามว่าขอบคุณค่ะอันนี้ถามพี่นุ๊กสักนิดนึงว่ามีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะถ้านอกเหนือจากในเรื่องของการออกกำลังกายค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยนุ๊กว่าพอเราออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะจะกินอะไรก็ได้เราไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าเราได้ใช้หนี้ไปหมดแล้วใช่ไหมคะแต่อีกส่วนนึงน่าจะเป็นในเรื่องของการมีสุขภาพจิตที่ดีอะไรเงี้ยค่ะการออกกำลังกายช่วยได้ระดับหนึ่งเวลาเราทำงานเครียดๆเงี้ยค่ะนุก็จะไล่คนในออฟฟิศออกมาเต้นกันออกมาออกกำลังกายคือเป็นการบังคับให้ทุกคนเนี่ยไม่เครียดแล้วก็คนรอบข้างเราไม่เครียดเราก็จะไม่เครียดไปด้วยใช่ไหมคะใช้ชีวิตให้มีความสุขคือสิ่งที่ดีที่สุดในความรู้สึกนุ้งนะคะคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตตัวเองหรือว่าคนที่ฉลาดเนี่ยก็คือคนที่สามารถจะหาเหตุผลที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เรามีในทุกๆวันอันนี้ถ้าเรามีความสุขในทุกๆวันนะคะต่อให้มีปัญหาแต่เราก็มีความสุขไม่มีเงินก็ยังมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตค่ะคุณผู้ชมฟังมาขนาดนี้ค่ะพี่นุ๊กทุกคนตอนนี้อยากรู้แล้วว่าสถานที่ฟิตแอดดิกเนี่ยตั้ง
งอยู่ที่ไหนหรือว่าจะเข้าไปตามในเรื่องของข้อมูลหรือว่ากิจกรรมได้ที่ไหนบ้างคะพี่นุ๊กค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับ Fit Addict นะคะตั้งอยู่ระหว่างถนนสุขุมวิท42นะคะกับพระราม4นะคะอยู่ในเส้นซอยกล้วยน้ำไทยนะคะตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพกล้วยน้ำไทยนั่นเองนะคะก็สามารถจะติดต่อมาได้นะคะที่เพจ Facebook แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนะคะคุณผู้ชมค่ะและถือว่าเป็นธรรมเนียมค่ะพี่นุ๊กก่อนที่จะลารายการในช่วงแรกนี้นะคะต้องให้พี่นุ๊กนะคะทิ้งท้ายด้วยคติประจำใจสักนิดหนึ่งเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้นำไปปรับใช้ค่ะได้เลยค่ะก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงคติประจำใจก็น่าจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องบอกคุณผู้ชมว่าฝากไว้นิดนึงสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นทำอะไรดีๆทำอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายหรือการจะปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในด้านต่างๆที่ทำให้ตัวเองดีขึ้นแล้วเรารอขอให้จบอันนี้ไปก่อนขอให้ผ่านงานนี้ไปก่อนสำหรับนุ๊กนะคะไม่มีเวลาที่ดีที่สุดนะคะถ้าคุณไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มเลยค่ะอยากทำอะไรดีๆให้กับชีวิตเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือสาวเก่งของเราในสัปดาห์นี้นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเกมต้องให้พี่นุ๊กนะคะพาเกมไปเดินชมสักนิดนึงว่าที่ Fit Addict เนี่ยเขามีอะไรที่น่าสนใจโชว์เฉยๆไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วพาน้องเกมไปลุยใช่แล้วค่ะเพราะว่าพี่นุ๊กนะคะเตรียมคลาสพิเศษที่พี่นุ๊กเป็นคนคิดไว้เนี่ยให้เกมนะคะแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนที่เหลือนะคะเตรียมออกกำลังกายด้วยแล้ว3คลาสนะคะ3คลาสเลยเหรอคะจะต้องเข้าทั้งหมด3คลาสค่ะเดี๋ยวไปดูว่าไหวกันหรือเปล่าโอเคยังไงนะคะเดี๋ยวเกมทิ้งท้ายด้วยภาพบรรยากาศที่เกมไปออกกำลังกายกับพี่นุ๊กกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันนะคะว่าเกมจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตกันบ้างค่ะที่คุณสวมหมวกกันน็อกความห่วงใยนี้นักศึกษาจะอยู่กับคุณไปตลอดร่วมสร้างกฎสวมหมวกกันน็อกในสถานศึกษาสนใจรับแผนงานที่สอจร.ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันที่4ถึง8พฤษภาคมที่ผ่านมากับงานเทศกาลมหัศจรรย์อาหารทะเลพัทยา2561หรือ Amazing Pattaya Seafood Festival 2018โดยในครั้งนี้นะคะได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่4และได้รับความร่วมมือจากทางสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยองค์การบริหารจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาภายใต้การสนับสนุนจากทางภาคเอกชนผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารชุมชนเพื่อร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยานั่นเองค่ะก็พอใจครับเพราะว่าเราจัดกันมาแทบทุกปีนะครับผมเองก็ปีนี้ได้มาร่วมงานเป็นปีที่2แล้วก็จากการสอบถามนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานเนี่ยนะครับก็ทั้งหมดก็ยินดีแล้วก็ดีใจได้มาทานอาหารที่สดสะอาดอร่อยแล้วที่สำคัญราคาถูกนะครับแล้วก็การจัดงานในครั้งนี้เราได้รับการสนับสนุนนะครับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีแล้วก็ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการเอาอาหารไทยเนี่ยมาโปรโมทโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารทะเลของเรานะครับซึ่งก็ภาพรวมของทุกๆปีเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยติดต่อเข้ามาทราบว่าปีนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งก็คิดว่าตรงนี้ก็จะส่งผลใ
มีการพูดต่อกันนะครับแล้วก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองพัทยาแห่งนี้นะครับในส่วนตัวของผมเนี่ยผมพึงพอใจกับงานนี้มากนะครับทุกส่วนเลยครับทั้งในส่วนภาครัฐนะครับภาคเอกชนเนี่ยก็มีหลายสมาคมนะครับสมาคมการท่องเที่ยวทางท้องถิ่นทางเมืองพัทยาเองทางอำเภอเนี่ยหน่วยงานต่างๆก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะครับจากนโยบายนะครับของทางรัฐบาลโดยเฉพาะทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเราได้เน้นในเรื่องของการที่เมืองหลักหรือว่าเมนเดสติเนชันนะครับจะเป็นเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็ส่งต่อนักท่องเที่ยวไปยังเมืองรองนะครับซึ่งในช่วงการประเมินปีที่ผ่านมาก็ถือว่ารายได้จากเมืองรองก็มีมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นมาชลบุรีก็จะเลยไประยองไปจันทบุรีไปฉะเชิงเทราอย่างนี้เป็นต้นนะครับในส่วนของเทศกาลหรืออีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองพัทยานั้นนะครับทางจังหวัดชลบุรีเองนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแล้วก็ภาคเอกชนอย่างสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาทางชมรมร้านอาหารรวมถึงภาคเอกชนนะครับก็เข้ามาร่วมกันสนับสนุนเราคิดว่าเราต้องดึงเสน่ห์ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เฉพาะแล้วก็เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวอยากมาแล้วก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสสัมผัสนั่นก็คือการทานอาหารทะเลบนพื้นทรายบนพื้นชายหาดนะครับซึ่งทางท้องถิ่นเองทางจังหวัดชลบุรีเองนะครับแล้วก็จากการสนับสนุนจากทางกระทรวงโดยทางการท่องเที่ยวประเทศไทยทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีนะครับก็ได้ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณและองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยก็ทำให้งานมันลงตัวนะครับในเรื่องของการจัดสถานที่เรื่องของการนำเชฟในระดับเชฟชั้นนำของประเทศนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรามีเป็น Exclusive Dining นะครับปีนี้เราขยายจาก3วันเป็น5วันเนื่องจากว่าเรามีกรุ๊ปนักท่องเที่ยวเรามีกรุ๊ปจากกลุ่มบริษัท CCT จากประเทศจีนนะครับเข้ามาในช่วงของ3วันสุดท้ายก็ทำให้เรื่องของ Exclusive Dining เนี่ยเป็นการจัดกิจกรรมในเชิงกึ่งเรื่องของการส่งเสริมตลาดการเรียกว่าตลาดการประชุมแล้วก็ตลาดท่องเที่ยวก็เป็นรางวัลด้วยอันนี้ก็เป็นการตอบโจทย์ของเมืองพัทยาแล้วก็ในส่วนยุทธศาสตร์ของท่านผู้ว่าแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็เป็นการประสานกันทุกอย่างก็มาลงตัวแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์นี้นะครับ Amazing พัทยา Seafood Festival เนี่ยจัดมาเป็นที่ปีที่4แล้วเราก็คงจะให้เป็นปฏิทินที่อยู่ประจำของการท่องเที่ยวแล้วก็จะได้ร่วมสนับสนุนให้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีต่อไปสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่พลาดเทศกาลดีๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ต้องเสียใจไปค่ะเพราะว่าเทศกาลดีๆแบบนี้นะคะทางพัทยาเองเนี่ยเขาจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีแน่นอนยังไงนะคะพบกันใหม่ในปีหน้าแต่ว่าจะจัดขึ้นเมื่อไหร่นั้นติดตามชมรายการ Lady Society ให้ดีค่ะเพราะเราจะมีข่าวสารมาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันตลอดแน่นอนค่ะเตรียมพร้อมออกเดินทางเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับครูกวางอนุรัตน์โกษากุลผู้อำนวยการสถาบันเซ็นเตอร์สเตทและผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวดเวที Prince and Princess Thailand ที่ล่าสุดนะคะพร้อมแล้วกับการพาทีมเยาวชนไทยจากเวทีการประกวด Prince and Princess Thailand 2018ซึ่งได้แก่น้องใหม่ไทย Miss Thailand Teen International 2018น้องโบนัส Little Miss Thailand International 2018และน้องพิตต้ารองอันดับ1 Mini Miss Thailand International 2018เข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับโลกนะคะอย่างเวที Little Miss Universe 2018ในระหว่างวันที่3ถึง11พฤษภาคมนี้ที่เมืองอัลชยาประเทศตุรกีโดยการเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้นะคะทางครูกวางเนี่ยต้องการแสดงความสามารถและโชว์ศักยภาพในด้านต่างๆของตัวแทนเยาวชนไทยสู่สายตาชาวโลกอีกครั้งหลังจากที่ล่าสุดได้พาทีมเยาวชนในกลุ่มแรกไปคว้ารางวัลใหญ่สร้างประวัติศาสตร์ Back to Back ในเวที Best Princess and Prince of the World 2018ที่เมืองบาตูมีประเทศจอร์เจียเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ค่ะครับวันนี้ก็จะเป็นเซตที่2นะครับสำหรับทีม Prince and Princess Thailand 2018นะครับที่จะเดินทางไปประกวดที่ประเทศตุรกีที่เมืองอันทายานะครับในการประกวด Little Miss Universe ครับผมหรือว่าชื่อเต็มๆว่า LMU ครับผมซึ่งปีนี้เนี่ยก็จะมีความพิเศษกว่าทุกๆปีคืออย่างปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีแค่รุ่นเดียวใช้ชื่อว่า Little Miss Universe แต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เขาจัดแยกออกมาเป็น3รุ่นด้วยกันนะครับซึ่งเราก็ส่งทั้ง3รุ่นเลยอย่างเซตที่2เนี่ยมันจะไปเน้นถึงด้
านครบหมดเลยทั้งความสามารถใช่ไหมครับแล้วก็รวมถึงการสัมภาษณ์รวมถึงบุคลิกภาพด้วยแต่ว่าในการประกวดของ Miss Universe เนี่ยเขาจะดูเรื่องของบุคลิกภาพโดยเฉพาะดูเรื่องการปรากฏตัวเรื่องการ performance คือความเป็น beauty queen มีส่วนค่ะเพราะว่าก็จะมีรางวัลเรื่องของMiss Popular Vote นะครับแล้วก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายด้วยใช่ก็เข้าไปโหวตได้นะครับที่Facebook Fanpage ของ Little Miss Universe นะครับก็คลิกง่ายๆครับหาตัวแทนไทย3คนแล้วก็คลิกไปเลยแล้วก็แชร์กันเยอะๆนะครับก็เวทีนี้เนี่ยขึ้นชื่อว่า Little Miss Universe ก็เชื่อว่าคนไทยก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคำว่า Universe เป็นอะไรที่คนไทยสามารถรู้จักนะครับแล้วเราเชื่อว่าเราทำให้ดีที่สุดนะครับทำให้ทุกๆวินาทีเนี่ยให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงขึ้นแล้วก็ทำให้พวกเขาเนี่ยประสบความสำเร็จผ่านตัวเขาให้มากที่สุดครับผมคุณผู้ชมสามารถติดตามและให้กำลังใจเยาวชนไทยทั้ง3คนนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดโหวตเพื่อเป็นคะแนน Fast Tag ผ่านเข้ารอบลึกๆโดยอัตโนมัติได้ที่ Facebook Little Miss Universe 2018 Thailand สู้ๆนะคะได้เลิกดีเมื่อวันอาทิตย์ที่29เมษายนที่ผ่านมาจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเปิดศูนย์รวมรถยนต์มือ2ลาดปะเขาทีมไทยแลนด์พร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินวงลูม3.50 บาทและการแสดงสุดพิเศษจากสาวพิตตี้ดับบิลสมาร์ทงานนี้นะคะนำโดยคุณปนวัฒน์สุขนาวีประธานศูนย์รวมรถยนต์มือ2ลาดปะเขาทีมไทยแลนด์พร้อมผู้ถือหุ้นร่วมกันจัดงานโดยสาขาแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดเลยล่ะค่ะก็งานวันนี้นะครับ เป็นการเปิดตัวของบริษัทลาดปะเขาทีมไทยแลนด์นะครับ เราก็ในฐานะผู้ถือหุ้นทุกๆคนนะครับแล้วก็มีพันธมิตรจากทั่วประเทศตั้งเต็นท์ทุกๆจังหวัดทั่วประเทศที่มาร่วมงานแล้วแสดงความยินดีในวันนี้นะครับผมอันนี้จริงๆเป็นสาขาที่2นะครับผมแต่ตอนนี้มารวมที่เดียวเป็นสาขาตอนนี้จะเป็นสาขาใหญ่ที่สุดนะครับผมครับตอนนี้การบริการของเราก็รับประกัน1ปีหลังการขายมีรับประกันหลังการขาย1ปีนะครับก็เป็นการรวมกลุ่มพ่อค้ารถยนต์ทั่วประเทศมาค้าขายกันที่บริษัทแห่งนี้นะครับโดยทีมงานเซียนหนึ่งลาดปะเขานะครับผมก็มีทั้งรับซื้อแล้วก็ขายรับซื้อรับขายทั่วประเทศไทยครับครับผมแล้วก็รับประกัน1ปีครับครับปีนี้เติบโตแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปก็จะมีที่ว่าออกกฎหมายมาใหม่ลดต้นลดดอกก็จะทำให้ขยับขยายธุรกิจเติบโตการเติบโตรถยนต์มือ2เพิ่มขึ้นมากขึ้นคือตอนนี้รถมือ2เป็นอะไรที่โปรโมชั่นดีดอกเบี้ยถูกนะครับตอนนี้ครับตอนนี้เราแข่งกับป้ายแดงแล้วคุณภาพเราไม่เป็นรองป้ายแดงอ่ะตอนนี้การประกันเราเหมือนป้ายแดงทุกอย่างนะครับผมแล้วก็เรื่องรถเรื่องอะไรทุกอย่างเครื่องช่วงล่างมีอะไรคือทางศูนย์บริการของรับเขาเราดูแลลูกค้าเต็มที่ครับไม่ต้องกลัวถ้าใครสนใจที่นี่ต้องมายังไงครับฝั่งนี้ได้ไหมถ้าสนใจที่นี่เราก็พิมพ์ไปว่ารับเขากินไทยแลนด์นะครับจะขึ้นโลเคชั่นที่นี่เลยครับครับก็สามารถมาปรึกษาที่นี่ก่อนได้ครับแล้วมีจำนวนรถให้เลือกเกือบทุกยี่ห้อไหมคะมีทุกยี่ห้อตอนนี้เราเต็นท์เรามีเกือบ100คันครับผมครับเก่าที่แบบคนต้องการอยากจะได้รถของเรามีกลุ่มมีอยู่ทั่วประเทศอยู่นะครับกลุ่มลาดปะเขาก็ตอนนี้สมาชิกเรามีอยู่ทั่วประเทศไทยสามารถแจ้งความต้องการอยากได้แบบนี้รุ่นใช่เขาก็มีกลุ่มพันธมิตรจากทั่วประเทศทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานนะครับก็เป็นกลุ่มพันธมิตรของบริษัทลาดปะเขาของเราอยู่แล้วก็สามารถดึงรถมาจบได้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากบริษัทลาดปะเขาทีมไทยแลนด์ด้วยแล้วกันครับนะครับสำหรับแฟนเพจรายการ Lady Society ท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเดินทางมาดูรถและทดลองขับได้ที่บริษัทลาดปะเขาทีมไทยแลนด์ปทุมธานีคลอง3คลองหลวงหรือสามารถสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook นะคะลาดปะเขาทีมไทยแลนด์ซื้อขายรถยนต์มือ2ทุกชนิดเบอร์โทรศัพท์02-102-3031นะคะ